สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีว่าอาจารย์เนี่ยได้ดู g a ย a c o m นะคะคุณเอมรี s สมิธเนี่ยได้สัมภาษณ์คุณแรนดี้เ a ร e เมอร์ซึ่งที่จริงเนี่ยเป็นคลิปที่อาจารย์เนี่ยได้เคยดูมาก่อนหน้านี้แล้วหลายครั้งเหมือนกันแล้วในขณะที่ดูตอนนั้นนะคะก็คิดว่าเรื่องนี้เราต้องพูดแต่ตอนนั้นน่ะอาจารย์ยังไม่ได้รู้จักคุณหมอจิรวัตร เรื่องคุณหมอเจิยว,วัฒกับเครื่องการรักษาเรื่องคิวไนเนี่ยนะคะพึ่งมาทีหลังนี่เองแล้วจางก,ก็ไปดูเรื่องอะไรแต่อะไรอื่นแล้วก็เมื่อเช้านี้มีโอกาสมาได้ฟังเรื่องนี้อีกก็เห็นว่าการอธิบายเนี่ยนะคะในคลิปนี้เนี่ยของเขาอะจะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องคิวไนได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้นะคะมันเป็นเทคโนโลยีมาจากต่างดาวนี่แหละ แล้วก็เป็นเทคโนโลยีของอนาคตในเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งก็มหมายของคว่าเลือกเครื่องคิวนเนี่ยนะคะอยู่ในขั้นตอนต่อแตะของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากตอนนี้ฉะนั้นข้อมูลที่จะเอามาพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เขาพัฒนาน,นะคะจนเรียกว่าจนเรียกว่าคือไกลไปมากแล้วอะแล้วเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวโดยตรงเลยฉะนั้นอาจารย์เห็นว่ามีประโยชน์มากแต่อาจารย์เนี่ย ก็เพิ่งดูเมื่อเช้านี้ถึงแม้ดูมาก่อนก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้หมดหรอกฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะทํานะคะก็คือว่าเดี๋ยวมาอัดคลิปอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะกลับไปฟังนะน,นะคะช่วงท่อนหนึ่งแล้วก็เอาท่อนนั้นอะมาแปลให้กับพวกเราอย่างนี้ดีกว่านะคะเราก็จะได้ข้อมูลที่มันเต็มเต็มที่มันสดสดที่มันที่มันได้เต็มที่อะเอาอย่างงี้ดีกว่า ะะก่อนอื่นนะคะให้คุณเนี่ยรู้ว่าคุณแรนดี้เครเมอร์นี่บทบาทของเขานะคะที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยกับโครงการอาวกาศลับเนี่ยเกิดตั้งแต่เขามันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ของเขาแล้วเขาก็เป็นผลพวง ซึ่งเขาคิดว่ารวมทั้งพี่น้องของเขาด้วยนะคะที่เรียกว่าถูกนำพาตัวไปนะคะไปฝึกที่จะให้เขาออกไปทำงานนอกโลกฉะนั้นคุณแรนดี้เครเมอร์เนี่ยที่จริงเขาก็เป็นทหารทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ยังรับราชการทหารเนี่ยของอเมริกานเนี่ยเขาอยู่คุณฟังเฉยๆนะคะ <c oughs> คุณฟังอย่างสนุกสนุกไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกเก้าอี้โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเข้ามาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะ ขอให้ฟังอย่างสนุกสนุกชิลชิลคุณไม่จำเป็นจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อฟังสนุกสนุกเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ย มันเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะรู้มากกว่านี้นะคะไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พูดอาจารย์จะหลุดพูดออกมาคําว่าเจอรี่เจอรี่อะไรมนุษย์ต่างดาวอะไรก่อนอวิชาเนี่ยอะไรคุณต้องไปทําการบ้านนะคะขอให้ไปทําการบ้านเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการต่อเนื่องและเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องคิวนายเรื่อง ของคุณหมอจิรวัตนะคะที่อาจารย์เนี่ยก็พึ่งมาเจอเนี่ยตอนตอนหลังนี่เองแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้ใหม่ๆอันนี้เนี่ยมาแทรกเพื่อที่จะให้พวกเรามีความเข้าใจเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพราะอาจารย์เนี่ยเชื่อว่าความรู้คืออำนาจที่แท้จริงและความรู้นี่แหละที่จะทําให้เราสามารถปลดปล่อยชีวิตของเราให้เป็นอิสระได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะความรู้เรื่องนิพพาน นะคะซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเนี่ยของอาจารย์ที่สอนให้กับนะคะทุกคนเลยแต่ว่าเรื่องของมนุษย์ต่างดาวหรือในคลิปนี้ที่อาจารย์กําลังจะพูดต่อไปนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเสริมเข้ามาเนี่ยทีหลังนะคะเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องก่อนอวิชาซึ่งก็ยังคงสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นในแง่ที่ว่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยอยู่ได้ง่ายขึ้นโอเคนะคะ กลับมาที่คุณแรนดี้แคลเมอร์เนี่ยก็เพราะว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะคะถูกเอาไปเตรียมตัวเนี่ยตั้งแต่ตัวเบบี้เล็กๆเลยจนกระทั่งในที่สุดเขาก็พร้อมที่จะรับใช้องค์การอาวกาศลับหรือองค์หรือ,ร,อ,ร,อรัฐบาลลับๆเนี่ยนะคะของโลกแล้วกันของเนี่ยอเมริกาหลืออะไรก็ว่าไปฉะนั้นเขาเปิดเผยเขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่า เขาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ดาวอังคารสิบแปดปีสิบแปดปีนี่ต่อเนื่องกันเลยนะนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่อายุเนี่ยสิบเจ็ดหรือยังไงเนี่ยต่อเนื่องกันไปสาเหตุที่เขาออกมาเปิดเผยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหัวหน้าของเขาเจ้านายของเขาเนี่ยบอกว่าอ่ะเปิดไฟเขียวให้เธอเนี่ยออกไปพูดได้ซึ่งอาจารย์เนี่ยมองแล้วก็เหมือนกับว่า ทางฝ่ายจะเรียกว่าคนสามานคนสามานนี่ไม่ใช่ว่าเลวกันหมดนะแต่ว่ามันเป็นระบบเนี่ยของเขาเอาเป็นฝ่ายเนี่ยพวกอีลิตที่อยู่ข้างบนเนี่ยแล้วกันนะคะดูเหมือนว่าเขาก็พร้อมนะที่จะให้ชาวโลกเนี่ยนะคะตื่นรู้เนี่ยมากขึ้นจึง ปล่อยเนี่ยความรู้พวกนี้นะคะคนพวกนี้ที่มีประสบการณ์เนี่ยออกไปนอกโลกพวกนี้เนี่ยเขาก็ให้ไฟเขียวเนี่ยออกมาเนี่ยนะที่จะพูดเอาเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยออกมาพูดกับชาวโลกโ<อ>ซึ่งคนที่ออกไปนอกโลกเนี่ยนะจากจากโลกดาวเคราะห์ของเราที่เรียกว่าโลกเนี่ยนะนะคะคุณต้องรู้นะคะมันเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กี่คนนะคะไม่ใช่ร้อยกว่าคนพันกว่าคนนะคะหมื่นกว่าคนคุณมันเป็นแสนเป็นล้านเลยตอนนี้ เป็นแสนเป็นล้านนะแล้วก็ไปมีอารยธรรมที่อยู่นอกโลกเลยเนี่ยอย่างพวกที่อาจารย์พูดบ่อยนะคะ Breakaway Civilization เนี่ยโดยเฉพาะของคนเนี่ยเยอรมันนี่คือที่มาเนี่ยของเทคโนโลยีที่มันสุดยอดทั้งนั้นที่มนุษย์เราควรที่จะรู้แต่เราก็ถูก ูปิดตามไม่ให้รู้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเอาเรื่องของการรักษาพยาบาลนะคะเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลเนี่ยของมนุษย์ต่างดาวที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่ยังถูกจำกัดอยู่ที่กลุ่มคนสามาญแต่คุณแรนดี้เครเมอร์เนี่ยนะคะเขาเนื่องจากว่าเขารับเกี่ยวกับอยู่กับวงการนี้เนี่ยมานานเหมือนก็เป็นคนข้างในเนี่ยนะคะเร็วนี้เองนะที่เขาเกิด อาการมีมีเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละนะคะแต่เขาไม่ไปโรงพยาบาลธรรมดาเนี่ยเหมือนกับพวกเราหรอกเขากับเพื่อนเขาคนหนึ่งนะคะเข้าไปรู้สึกขึ้นไปในยานอวกาศเนี่ยอันนึงนะคะแล้วเขาก็ได้รับการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีจะเรียกว่าเมดเบสเนี่ยก็ได้นะคะแล้วเ,เขาก็รู้สึกเขาบอกเขาไปสามสี่วันอะไรแต่อะไรพวกนี้นะ่ะแล้วกลับมาก็าบอกก่อนไปทุกอย่างไม่ดีกลับมาทุกอย่างดีหมด ภายใน 3, 4วันเท่านั้นเองฉะนั้นเราลองมาฟังดูว่าเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ทำให้ร่างกายของเรานะคะสามารถที่จะปรับตัวเนี่ยนะได้ดีขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะหยุดเนี่ยคลิปแล้วก็กลับไปฟังแล้วก็กลับมาเนี่ยคุยกับคุณเต๋อนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้นะคะว่าร่างกายของเรานี้เนี่ยนะคะ เอ่อพรามครีเอเตอร์นะคะพระผู้สร้างเนี่ยที่เขาสร้างมามเนี่ยเขาสร้างเนี่ยนะให้มีหน่วยงานหนึ่งเนะี่ยในร่างกายส่วนของรูปประันนี้เนี่ยนะให้สามารถซ่อมแซมตัวเองได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะเอ่อแผลนะคะเราถูกมีดเนี่ยบาดอ่ะโอเคเราก็ใส่ยาค่าเชื้ออะไรลงไปก่อนแล้วก็โดยที่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะแผลอันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะค่อยๆประสานกันเนี่ยได้เนื้อน,นี้นะ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อีกไม่กี่วันมันก็หายไปแผลนั้นหายไปมันเนียนไปฉะนั้นคุณจะต้องเนี่ยรู้ก่อนเนี่ยว่า นี่คือความสามารถของร่างกายของเราที่สามารถรักษาตัวเองได้ทีนี้เทคโนโลยีของพวกมนุษย์ต่างดาวนะคะที่เขาสามารถเอามาใช้เนี่ยได้เนี่ยมันก็ตั้งอยู่เนี่ยบนข้อเท็จจริงอันนี้แต่เขาสามารถที่จะสปีดให้มันทำให้มันเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นเลยนะคะว่าเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะ e a l i ิ s e l f ก็คือรักษาตัวเองได้เนี่ยในเวลานะคะเรียกว่า 1วินาทีหรือน้อยกว่าหวินาทีเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้เนี่ยรักษาตัวเองได้ภายในเวลาสั้นๆแค่นั้นเองซึ่งตรงนี้ว้าวซึ่งซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเขาต้องใช้เทคโนโลยีในการที่จะเจาะเข้าไปเนี่ยในจุดนั้นที่จะทำให้มันรักษาตัวเองเนี่ยได้เร็วมาก เดี๋ยวจารย์จะแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะคะให้คุณพอได้บรรยากาศพอได้ไอเดียเนี่ยว่าคุณแรนดีเนี่ยเขากำลังพูดอะไรเนี่ยยังไงนะคะตอนนี้นะคะ Your body is still what does all the repair, all the fixing, all the cellular changing. But it does so simply at being prompted by a holographic image that fools the cells in your body the thinking that the cells next to it are perfectly healthy so it's like giving it its own correct mapping system for oh. it to replicate yeah and it and it basically just wants to conform to the healthier image the healthier resonance <coughs> ในร่างกายของเราเนี่ยสามารถรักษาตัวเองเนี่ยได้เร็วขึ้นคือได้เร็วมากเลยเขาบอกเร็วถึงขนาดนั้นนะกันหนึ่งวินาทีไม่ถึงหนึ่งวินาทีด้วยซ้ำเนี่ยสามารถที่จะเคีวเนี่ยได้เร็วมากเลยนะคะก็คือบรักษาเนี่ยได้ตัวเองเนี่ยได้เร็วเครื่องมืออันนี้อันหนึ่งเขาบอกว่าที่จริงเนี่ยเครื่องมือมันมีหลายอย่างแต่เครื่องมือที่คลิปนี้นะคะเขา อธิบายเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องมืออันนี้เนี่ยมันเป็นโฮโลกราฟแต่ก่อนที่จะพูดถึงเครื่องมืออันนี้ที่เป็นโฮโลกราฟนะคะอาจารย์อธิบายนี้ก่อนว่าที่อาจารย์พูดถึงเรื่อง q ิเนี่ยที่สัมภาษณ์คุณหมอเจรวัตนะคะอาจารย์เนี่ยพยายามเนี่ยให้คุณเนี่ยเข้าใจเช่นนี้ว่าคือความรู้เรื่องก่อนอวิชาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจัก,กรวาลน,นี้แตกตัวออกมาจากโฟตอนตัวออกมาจากธาตรู้อมะตะธาตรู้อมะตะก็คือธาตรู้ consciousness p r d i a l c o n s c i o u s n e s s ฉะนั้น r d i a l c o n s c i o u s n e s s เนี่ยธาตรู้อมะตะเนี่ยก็ปิงปองเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นโฟตอนสองตัวแรกอิดสองก้อนแรกของจักรวาลแล้วก็ปิ้งปองออกมาเนี่ยจนกระทั่งมีเรานะคะขันห้าตรงนี้ฉะนั้นเซล์ลในร่างกายของเราล้วนเป็นเซล์ลที่มีส่วนของธาตุรู้อมะตะนี้อยู่ด้วยทั้งสิ้นก็คือมีการรับรู้ว่า มีการรับรู้ก็คือแล้วก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ที่อาจารย์เนี่ยพยายามพูดเนี่ยตรงนั้นเนี่ยว่าเซลล์ในร่างกายเนี่ยสื่อสารได้ฉะนั้นเครื่องคิวนอันนี้เนี่ยก็คือส่งส่งคำสั่งเข้าไปคุย กับเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยว่าทําตัวให้ดีๆนะอย่ารวนนะไอ้การรวนมันขึ้นอยากมามาจากความเครียดเนี่ยของเราก่อน,น่งพอความเครียดตรงนี้เนี่ยนะเซลล์ต่างๆในร่างกายก็กงโกงกงกงคือหลงทางแล้วก็ส่งข้อมูลกันผิดพลาดมันรวนกันไปหมดนะจนเกิดกระทั่งเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะคะตรงนี้คุณเข้าใจนะคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้แก่ก่อนนะคะว่าเซลล์ในร่างกายของเราอะ่ะมีชีวิตแล้วก็รับรู้สื่อสารเนี่ยกันได้ ฉะนั้นเครื่องโฮโลกรมอันนี้เนี่ยมันเป็นโฮโลกรมที่เขาเนี่ยโปรเจกต์ลงไปสมมุติว่าถ้าเกิดนะคะแ,แขนเนี่ยนะคะถูกถูกไฟไหม้แบบโอ้โหเต g ร์ดดีกรีนะคะเรียกว่าไหม้จนเละเทะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะสามารถเนี่ยเอาเครื่องมืออันนี้เนี่ยนะคะส่งไอ้ภาพโฮโลกรมของเซลล์ที่ในระดับที่คนต้ำที่มันเล็กมากเลยใช่ไหมเซลล์มันก็ต้องเล็กแน่นอนนะคะแต่อยู่ในลักษณะเนี่ยของโฮโลกรมนะคะ ก็คือโปรเจกต์เอาโฮโลกรม m เนี่ยโปรเจกต์เนี่ยลงที่ร่างกายก็คือลงที่แขนอันนี้ก่อนซึ่งเป็นโฮโลกรมของเซลล์ที่แข็งแรงเซลล์ sell ที่เขาแบบฟิตเปี้ยฟิตปังเลยนะ robust มากเลยนะคะเนี่ยให้เนี่ยอยู่ตรงนี้ในขณะที่เซลล์ในร่างกายเนี่ยของเรามันเป็นเซล์ที่ชำรุดแล้วอะถูกไฟไหม้ถูกเผาแนละ้วอ้มันชำรุดอะไรแต่ว่ามันก็ยังมี consciousness อยู่ยังมีธาตุรู้อยู่ จังนม้นันั้นเซล์ที่อันนี้เนี่ยเขาก็มองไปที่โคโลกรมอันนี้เขาบอกเออเธอเป็นเซลล์ก็เหมือนกับว่ามองคนที่เขาเขาเขายังไงอะเขาเขาแข็งแรงอะแล้วแล้วไอ้เซลที่ไม่แข็งแรงอะตรงนี้อะที่มันเละตุ้มเป๊ะไปแล้วเนี่ยเขาก็มองอย่างอิจฉาเขาบอกว่าอืมฉันอยากจะเป็นเหมือนเธอฉันอยากจะเป็นเหมือนเธอก็คือแข็งแรงเหมือนเธอ ฉะนั้นเซลล์ที่ที่ชํารุดเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็เลยบอกกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าโอเคฉันจะแข็งแรงเนี่ยเหมือนกับโฮโลกรมเหมือนกับเซลโฮโลกรมอันนี้ที่เข้าเอามาส่องเนี่ยให้คุณคุณฟังไปก่อนนะตรงนี้มันเทคนิคมากเลยจุดมันอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยว่าไอโฮโลกรมอันนี้ไม่ได้ช่วยรักษาไม่มีการรักษาอะไรทั้งสิน้นไม่มีการซ่อม มันเป็นแต่ภาพโฮโลกร,รมเท่านั้นเป็นภาพโฮโลกร,รมเท่านั้นโอเคดังเกี่ยวนะคะเป็นเป็นโฮโลกร,รมเท่านั้นที่ให้กับเซลล์เซลล์ที่ชารุดเนี่ยให้เขาดูดูซิว่าเนี่ยเธอจําได้ไหมเธอเคยแข็งแรงอย่างนี้ฉะนั้นเธอจะทําตัวยังไงอย่างที่โ okay, อเคดังเกี่ยวยางที่อาจารย์บอกตอนแรกเนี่ยว่าร่างกายของเรานะคะมันมีโปรแกร,รมที่ถูกสร้างมาว่า ให้สามารถรักษาตัวเองได้ฉะนั้นถึงแม้เซลล์อันนี้เนี่ยนะคะมันชำรุดเนี่ยไปแล้วแต่เมื่อเห็นโฮอลกรมของเซลล์ที่มันฟิตเปียฟิตปังอย่างนั้นน่ะมันก็ดูอย่างอืมโอเคฉันจะทำตัวของฉันใหม่ที่จะให้ฟิตเปียอย่างเธออ่าโอเคฉะนั้นเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นโปรแกรมดั้งเดิมพื้นฐาน ของรูปปั้นเนี่ยทุกคนที่มีอยู่ตั้งแต่ครีเอเตอร์พวกผู้สร้างนะ่ยทั้งหลายอะมนุษย์ต่างดาวรุ่นแรกๆก็กคืออารูปประพรมเนี่ยทั้งหลายนี่แหละที่ที่สร้างเนี่ยเขาก็ใส่โปรแกรมอันนี้ว่าโอเคจะสร้างรูปปั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะสร้างรูปปั้นเนี่ยให้เขาสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนศึกรอของตัวเองเนี่ยได้ก็เนี่ยเห็นจากภาพมันก็เรานะคะเกิดเป็นหวัดหรืออะไรนะเอานนองมันก็มาน้องมาเอากรีดน้องออกแล้วมันก็หาย นะคะบางทีไม่ต้องไปกินยาอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ฉะนั้นไอ้โปรแกรมอันนี้แหละที่มีอยู่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นตัวสร้างมาันมาเป็นตัวที่แก้ไขตัวมันเองอะว่าฉันจะรักษาตัวฉันเองแต่โฮอลแกรมตัวนี้เนี่ยไม่ได้รักษาอะไรทั้งสิ้นเลยเพียงแค่เนี่ยส่องลงไปเนี่ยเตือนให้เซลล์ที่มันชำรุดแล้วเนี่ย เตือนความจาเนี่ยของเขาว่าเธอเคยเป็นอย่างนี้นะเธอเคยโอเคนะเธอเคยฟิตปังฟิตเปี้ยอย่างนี้นะฉะนั้นรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองรีบเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนะคะฉะนั้นเซลล์ที่ชารุดก็รีบเปลี่ยนแปลงตัวเอง,นะคะเเองแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองตรงนี้คือเครื่องมือหนึ่งฉะนั้นจะทํายังไงที่จะเอาโฮโลกรมอันนี้เนี่ยส่งลงไปจะทํายังไงที่จะเอาโฮโลกรมอันนี้มาเนี่ย เขาก็เอาเครื่องมืออันนี้เนี่ยใส่ไว้ในเยลหรือโฟมอะไรเนี่ยบางอย่างเป็นเยลอะนะแล้วก็โปะเข้าไปนะคะเรียกว่าโปะเข้าไปเนี่ยที่ร่างกายเนี่ยของเราตรงนี้ในส่วนที่เราต้องการที่จะซ่อมที่จะให้มันให้มันบำบัดตัวเองให้มันช่วยตัวเองฉะนั้นโฟมอันนี้เนี่ยข้างในนั้นก็คือโฮโลกราฟนี่นี่คือลักษณะที่จะเอาโฮโลกราฟเนี่ยมาอยู่ที่ร่างกายเนี่ยของเราเพื่อให้เซลล์ที่ชํารูดเนี่ยเขาสามารถอ่านได้ คุณนึกภาพออกใช่ไหมที่เขาย้ำเนี่ยก็คือว่าไอเยลอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวรักษามันไม่ใช่ยาอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นเพียงโฮอโลแโกร,รมของ ของพวกเซลล์แรกๆกับพวกสเต็มเซลล์อ่ะเซลล์ของพวกที่เด็กๆอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันม,มันฟิตเตี้ยมันฟิตปังคุณไปดูเบบีอ้อ่ะเด็กๆอะ่ะใช่ไหม,มผิวหน้าอะไรเขาหูเต่งตึงเต่งตึง่งงงง็น่ารักมากเลยเพราะพวกนั้นนะก็คือเซลล์อ่อนเซลล์สเต็มเซลล์ที่ยังแข็งแรงฟิตเตี้ยเลยฉะนั้นตรงนี้นะคะทำให้อาจารย์เนี่ยจำ เรื่องราวที่คุณคุณอเล็กซ์คอเลียเนี่ยมีคลิปหนึ่งนะคะาจา์เนี่ยดูมานานแล้วแล้วก็จําได้ในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องเม็ดเบสเม็ดเบสอันนี้คงแบบเป็นเตียงจริงๆอ่ะนอนนะคะวิธีการที่เขาทำเนี่ยก็คือเอาโฮโลกราฟนะคะของคนคนนี้ในช่วงที่เขาเนี่ยนะคะยังดีๆอยู่ ยังเป็นชายหนุ่มที่ฟิตเปียฟิตปังเนี่ยเอาเนี่ยมาฉายลงไปฉะนั้นโอ้ก็คือนี่ไงก็คือคอนเซปต์เนี่ยเดียวกันเพื่อที่จะให้เนี่ยร่างกายของเรานะคะเนี่ยอ่านฮโ,โลกร,รมอันนี้ อ๋อฉันเคยเป็นอย่างนี้นะเซลล์ในร่างกายเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะมันเคยเนี่ยฟิตอย่างนี้มันเคยแข็งแรงอย่างนี้มันมีโครงสร้างอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งทํางานได้ดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนนี้เนี่ยเซล์ของฉันเนี่ยมันมันมันเหลาเรี่ยวมันแก่แล้วมันมันลืมมันลืมไปฉะนั้นฉันจะอ่านโลรกราฟอันนี้แล้วฉันก็จะสร้างตัวเองให้แข็งแรงอีกทีหนึ่งนี่คือคอนเซปต์หลักของเรื่องเม็ดเบสคุณเห็นไหมคะ เป็นเรื่องการคุยกันเนี่ยระหว่างเซลล์ไม่ใช่การรักษาคือไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ต้องมาผ่าตัดไม่ต้องเอายาอะไรต่ออะไรคือให้คุยกันด้วยภาษาที่เขาเข้าใจเนี่ยได้แล้วก็ให้ร่างกายซึ่งมีโปรแกรมในการบำบัดตัวเองอยู่แล้วเนี่ยให้ส่วนนั้นนะ่ะทำงานเองเนี่ยแค่นี้เองนี่คือคอนเซปต์เนี่ยหลักทั้งหมดแต่เดี๋ยวว่ามีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ขอฟังต่อนะแต่คุณแรนดี้เนี่ยก็บอกว่า ที่เขาเข,เขาเคยเห็นนะว่าลักษณะอันนี้เนี่ยที่ใช้ฮโลแกรมอันนี้เนี่ยที่เข้าไปคุยกับร่างกายเนี่ยนะคะเขาเคยเห็นเขาเขาบอกว่ามันยังสามารถที่จะทําทําแขนใหม่ขาใหม่อวัยวะใหม่เนี่ยได้เลยเขาบอกเข,เ,ขเขาเนี่ยเห็นกระตาก็คือว่าเอาโฟมหรือแยวอันนี้เนี่ยที่มันมีฮโลแกรมเนี่ย ไอฮอลแกรมอันนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องของสเต็มเซลล์ก็คือเซลล์ใหม่ๆเนี่ยพวกนี้นะคะเขาไปทํายังไงของเขาไม่รู้แล้วเขาเนี่ยสามารถเนี่ยเห็นออกมาเลยนะคะใครที่แขนขาดขาขาดส่วนไหนเนี่ยของร่างกายนิ้ว่าจะหลุดอะไรไปเนี่ยเขาก็ใช้เนี่ยระบบนี้นะคะในการที่จะสร้างเนี่ยนะคะเนี่ยพวกนี้เนี่ยออกมาเนี่ยเขาเห็นเลยเนี่ยเขามันก็สร้างออกมาใหม่ใหม่หมดเลยแล้วก็เพียงแต่เอาเอาไอชิ้นส่วนอันนั้นเนี่ย แค่แล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยในร่างกายเนี่ยของคนที่เขาแขนขาดขาขาดอะไรเนี่ยเขาก็จะเพอร์เฟกเนี่ยเหมือนเดิมตรงนี้มันเป็นเรื่องธรรมะที่ทำให้เรามองเห็นว่ารูปปัะขันของเราเนี่ยนะคะ มันเป็นชิ้นส่วนมันเหมือนกนระรสเลยถอดชิ้นส่วนออกมาแก้ไขอะไรแต่อะไรเนี่ยได้แล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรแต่อะไรมันเป็นแค่เปลือกแค่นั้นเองอะที่เต็มไปด้วยกลไกเนี่ยการทํางานเนี่ยของมันตรงนี้อาจารย์ว่าเป็นเรื่องเนี่ยลึกซึง้งแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยโดยตรงเลยที่คุณจะได้ มองในอีกระนาบหนึ่งที่จะสามารถแยกต่างหากคือสามารถมองว่ามันเป็นแค่เปลือกจริงๆมันเป็นแค่เปลือกเท่านั้นเองจริงๆที่รองรับจิตวิญญาณเนี่ยของเราซึ่งเป็นตัวตัวจริงเนี่ยของเรามันไม่ใช่เป็นอะไรเนี่ยมากกว่านี้เลยนี่คือวิธีการเนี่ยที่เขาทํา เขาเห็นมาเยอะแล้วก็คนอื่นๆเขาก็มีพูดนะคะอย่างเช่นคุณโทนี่วรดริเกอร์ที่เขาตอนนั้นไปสู้อะไรกันกับพวกมนุษย์ต่างดาวที่อยู่บนดาวอังคารนะคะเขาตกใจมากเลย <f air> เพราะว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวอะไรที่มันใหญ่ๆที่ตัวมดนึงใช่ไหมมันมนุษย์มดน่ะแต่ตัวใหญ่มากเนะี่ยงับขาเขาว่าขาดไปเลยโอ้โหเขาตกใจมากเลยแล้วก็สลบไปแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะเขาก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาล จับขาตัวเองก็ดีใจมากโอ้ขาฉันกลับมาแล้วขาฉันกลับมาแล้วเพอร์เฟกเลยอะ่ะมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าเทคโนโลยีเนี่ยของมนุษย์ต่างดาวที่เขาใช้กันนอกโลกเนี่ยนะคะในการที่จะซ่อมแซมเนี่ยนะคะชิ้นส่วนของร่างกายของเราเนี่ยทำได้เร็วมากนี่แหละคือการเนี่ยบำบัดอันต่อไปเนี่ยคุณแรดดี้แกรมเมอร์เนี่ยเขาก็อธิบายถึง ไอตัวเครื่องมืออันนี้ที่เราเรียกว่า medical bed เนี่ย med bed เนี่ยก็มาจาก medical bed เนี่ยบางอย่างนะคะมันก็เหมือนกับเป็นเตียงเลยแต่ก็มีเครื่องมืออะไรเนี่ยที่อยู่ข้างบนนี้ที่สามารถที่จะ project holographic hologram เนี่ยลงมาที่ทั้งตัวของคนไข้หรือบางทีเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยอยู่ในลักษณะที่เป็นรูปไข่ ที่ให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยนอนได้แล้วก็แล้วเขาก็โปรเจกต์ไอ้โฮโลกราฟเนี่ยเข้ามาหรือไม่อย่างนั้นบางทีนะคะมันก็เป็นเหมือนกับเป็นถังแล้วในถังในนี้เนี่ยเฮ้ังกิในถังในนี้เนี่ยก็มีพวกเยลพวกเยลอะไรต่อะไรพวกนี้เนี่ยเยลที่ที่บอกว่ามีโฮโลกราฟิกอ่ะที่มีข้อมูลเนี่ยของ DNA นนะคะอยู่ในนั้นแล้วเขาก็เอาตัวเนี่ยเอาคนที่เขาต้องการเนี่ยซ่อมนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยในถังนั้นซึ่งแน่นอน คงจะไม่รู้คงจะไม่มีจิตวิญญาณหนึ่งอันนี้ก็คือตัวเครื่องมือนะคะที่เป็นเม็ดเบสที่เป็นเตียงก็ได้เป็นรูปไข่ก็ได้หรือเป็นถังที่ใส่เยลก็ได้แล้วเขาก็เพียงแต่เอาเนี่ย DNA นะคะของคนที่ต้องการซ่อมของตัวกายที่ต้องการที่จะถูกซ่อมถูกซ่อมแซมส่วนสึกรลเนี่ยตรงนี้นะคะ เอา DNA นี่ยของเขาออกมานะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในเนี่ยในคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถนะคะอ่านได้เลยถึงอดีตตอนที่เขาเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เอาไอ้เซลล์แพทเทิร์นเนี่ยตรงนี้เนี่ยออกมาเลยว่าตอนที่แข็งแรงที่สุดของชีวิตของเขานะคะ พทเทิลของเซลล์เนี่ยเป็นยังไงแล้วตรงนั้นน่ะมันก็คือฮอลแกรมที่เขาเนี่ยจะใส่เข้าไปเนี่ยในเครื่องมือเนี่ยเม็ดเบสอันนี้ที่เป็นไข่หรือที่เป็นเยลตรงนั้นน่ะแล้วก็เข้าไปแล้วก็ประสานกับที่อาจารย์เนี่ยพูดไปกี้นี้ก็คือเปิดช่องทางของการสื่อสารของเซลล์ใหม่ที่ในฮอลแกรมตรงนี้ที่แข็งแรงฟิตปังเลยกับเซลล์ที่ชํารุตตรงนี้นะอ่ะเธอดูนะเซลล์อันนี้เนี่ยอย่างนี้นะนะเธดูให้ดีแล้วเธอเนี่ย มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเซลล์ของตัวเองในร่างกายให้มันเป็นอย่างนี้อีกทีหนึง่งแค่นี้เองตรงนี้คือเทคโนโลยีเนี่ยจากต่างดาวก็คือให้คุยกันโดยที่เอาโฮอล로กรามอันนี้นะที่เป็น DNA ของของเขาฉะนั้นแค่นี้เนี่ยเขาก็จะได้แพทเทิร์นเนี่ยนะคะของร่างกายของเขาในขณะที่เขาเนี่ยนะคะมีชีวิตที่มัน แข็งแรงที่สุดเนี่ยตรงนี้ฉะนั้นตรงนี้นะครับพูดเหมือนกับที่คุณอเล็กซ์คอเลียเนี่ยอธิบายเนี่ยเหมือนกันเดียเลยแสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงที่เขาเนี่ยใช้กันเนี่ยเป็นว่าเล่นเลยจากต่างดาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องคือคุณจะเป็นมนุษย์ต่างดาวจากดาวไหนเนี่ยไม่ว่ากัน ถ้าสมมุติว่ามีส่วนไหนในรูปประคัน,นี่ของเขานะคะที่ชำรุดเนี่ยก็สามารถใช้รักษาเนี่ยวิธีการนี้เท่านั้นเองเพียงแต่เอา DNA เนี่ยของคนไข้เนี่ยมาแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์ได้อ่านออกมาได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเอากลับไปสูดจุดที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยได้แล้วก็รักษาในลักษณะเช่นนี้โอ้โหช่วงต่อไปนี่นะคะ คุณเอมริสมิธก็็ก็ถามถึงประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยของคุณแรนดี้เคร e เมอร์ว่าตัวเธอเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่เรียกว่าตัวกายชํรุดแล้วก็ไปรักษาเนี่ยมีไหมเขาบอกมีเพราะว่าเขาเป็นทาหารนะ่ะเขาอยู่บนดาวอังคารดาวอังคารเนี่ยก็มีมนุษย์ที่อยู่ บนดาวอังคารเนี่ยมีประมาณสี่อย่างมีตัวนอนมีตัวพวกมนุษย์มดแล้วก็ก็ไปเนี่ยสู้รบปรบมือกันเนี่ยซึ่งเรื่องนี้ก็พูดเหมือนกับคุณโทนี่โรดริกเกอร์ที่บอกว่าถูกงับจนขาเนี่ยขาดไปของคุณแรนดี้เคร e เมอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าครั้งหนึ่งร่างกายของเขาช,ชำรุดถึงขณะที่เรียกว่าเลือแตกโลกเลือแต่หัวเขาบอกว่าเขาไอ้ที่ความจำสุดท้ายเนี่ยของเขาเนี่ยจำได้ว่า หัวเขาเนี่นะคะหลุดคือคือกระเด็นเนี่ยขึ้นไปกระเด็นขึ้นไปแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาก็หมดหมดสติแล้วนี่คือสิ่งที่เพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเอากะโหลกเนี่ยของเขาก็คือเหลือแต่กะโหลกเอาอย่างนั้นน่ยกะโหลกชํารุดอา้าวกะโหลกเนี่ยชํารุดสมองอะไอเกรแมตเตอร์ข้างในอะที่เหมือนกับเหมือนกับไส้อะมันมันก็ออกมาฉะนั้นเขาก็เอาเอาเก็บพวกกะโหลกที่ชํารุดแล้วก็ ไอ <laughs> ้ไอ er ้มันสมองเขาใช่เขาเรียกมันสมองใช่ไหมที่หยึกหยักหยักหยักเนี่ยนะคะใส่ลงไปในหมวกเฮลดของเขาในหมวกเฮล멧เหมือนกับหมวกกันน็อกเนี่ยของเรานะนะแล้วก็เอาทั้งหมดนี้เนี่ยไปให้กับที่เขาจะมาซ่อมให้เขาบอกเหลือแค่นี้จริงๆนะฉะนั้นทั้งหมดนี้กระโหลกมันชํารุดแล้วเขาก็เลยเอาไอ้มันสมองเนี่ยตรงนี้มันสมองตรงนี้นะคะเข้าไปในแชมเบอร์อันหนึ่งที่อันหนึ่ง แล้วก็ทำให้เวลาเนี่ยมันวิ่งช้าลงเพื่อที่จะรักษาเซลล์ตัวนี้นะคะให้มันตายช้าซึ่งปรากฏว่าโอเค thank you โอเคใช่ปะเพราะว่ามันมันสมองอน่ะใช่ไหมแล้วคุณจำได้ไหมไพเนลกรนเนี่ยของเราอะ่ะมันอยู่ในสมองเนี่ยจากจากจุดตรงนี้บินดี้นะคะเข้าไปเนี่ยประมาณ2นิ้วสองนิ้วครึ่งเนี่ยตรงนี้ที่เขาเรียกไพเนลกรนเนี่ยนะคะมันเป็นที่อยู่เนี่ยของของอะไรของธาตรู้ของเรา ธาตุรู้ของเราซึ่งอาจารย์บอกว่ามันมีไอ้ควอร์สคริสตัลที่เรียกคาลไซต์นะเด้งเนี่ยอยู่บนน้ํามันมีฟลูอิดมันมีส่วนของของเหลวแล้วก็ไอ้คาลไซต์ตัวนี้เนี่ยมันไวเบรดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะตรงนั้นนะ่ะคือที่อยู่เนี่ยของของธาตุรู้คอน s c i o u s n e ซึ่งคุณแรนดี้นี่อีกแหละนะคะบอกว่ามันเป็นเรื่องคอน s c i o u s n e เนี่ยเขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่าควอนตัมฟลูอิดไดนามิก ก็คือเป็นเป็นฟลูอิดก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ในระดับเนี่ยคนตัมที่มันดินามิกที่มันจะต้องเนี่ยนะคะเคลื่อนเอียนกิลที่จะต้องเคลื่อนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาตรงนี้โอ้โหนี่นี่คือจุดที่เขาเจาะลึกเข้าไปในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้นเขาก็พยายามเนี่ยรักษาตรงนี้เพราะว่าไอคอนชิสเนสเนี่ยตรงนี้อ่ะมันจะมาเก็บรวมกับพวกเจอรี่ของเราก็คือพวกความทรงจำเนี่ยอะไรของเราฉะนั้นเขาก็เอาทั้งหมดนี้แหละ นะ,ะมันสมองตรงนี้ที่เขาใส่เข้าไปในในหมวกันนกเนี่ยของเขานะคะเขาก็เอาเข้าเนี่ยแชมเบอร์นี้ที ky, ่มันทําให้เวลาเนี่ยนะคะมันวิ่งช้าลงรักษาไว้ก่อนรักษาไว้ก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็เลยไปซ่อมซ่อมกระโหลกเนี่ยของเขานะคะโดยใช้หลักการเนี่ยโครลากราฟิกตรงนี้เขาจะต้องเก็บข้อมูลเนี่ยดีเนเนี่ยของทหารแต่ละคนเนี่ยแน่นอนก็เลยเอากระโหลกเนี่ยนะคะไปซ่อมอะไรต่ออะไรซ่อมเสร็จแล้วก็เอาเอาสมองเนี่ยมาใส่ สมองสมองอันนี้เนี่ยก็พร้อมกับพร้อมกับจิตวิญญาณจิตวิญญาณเมม o r y ความทรงจําอะไรต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ซ่อมอย่างอื่นอะไรด้วยอะ่ะเขาคงจะต้องมีโคลนตรงนี้มันเทคนิอล่ะนะคะมันเป็นรายละเอียดที่เราเข้าใจไม่ได้นะจาร์เข้าใจได้แค่นี้ก็บุญนะตกลงเขาก็เนี่ยใช้หลักการอันนี้ก็คือซ่อมเนี่ยแล้วก็เอาเอาสมองที่สําคัญตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเขาก,ก็พอตื่นขึ้นมาอีกที ทุกอย่างโอเคสุดยอดนะทุกอย่างโอเคเนี่ยคุณฟังอันนี้แล้วนะทีนี้มาถึงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยนะโหกลายเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มากเลยเนี่ยอาจารย์นั้น,นะคะฟังที่เขาเนี่ยพยายามอธิบายเนี่ยธาตรู้ของเราเนี่ยคือคอนตัมฟลูิดไดนามิกคือถ้ามันเป็นส่วนนี้เนี่ยก็คือยังคงเป็นธาตุไงธาตุเป็น fluid. ฟลูดิดฟลูิดคือเป็นของเหลว ของเหลวอะตรงนี้เนี่ยถ้ามันทําปฏิกิริยาเนี่ยกับไอ้้ไอแคลเซียเนี่ยคอสตรงนี้เนี่ยมันก็คือการทํางานเนี่ยของวิญญาณนักขันวิญญาณธาตุคือเพราะเป็นอย่างนี้มันสามารถดึงออกมาได้ใส่เข้าไปได้ดึงเหมือนกับที่คุณคริสเนี่ยบอกไอ้เครื่องดีๆเนี่ยคุณจําได้ไหมที่คุณคริสเนี่ยบอกว่า so was hardest isn't consciousness so to of your work that the part it the right. that's they time ahead frequency find do of หน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยใช้เนี่ยเครื่องนี้ คล้ายกันเพราะว่าเครื่องดีๆตรงนี้เนี่ยก็เอามาจากเทคโนโลยีอันนี้แหละที่เขาเนี่ยได้ไปทำเนี่ยที่ต่างดาวเขาบอกว่าเขาส่วนมากเนี่ยก็จะมีโคลนก็คือก๊อปปี้ก๊อปปี้เนี่ยของพวกของคุณคริสเนี่ยเขาก็มีก๊อปปี้เนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วครั้งนั้นน่ะที่เขาตายเนี่ยเพราะว่ามันต่างดาวเนี่ยนะคะเขาเอามือครับซับแค่นี้เองพลังงานเนี่ยออกมานะครับคุณคริสเนี่ยตายเลยตายคาโต๊ะตายคาที่เลย แล้วมนุษย์ต่างดาวนะั่นเขาก็โอ้โหอับเซทมากเลยเขาก็ตกจเขาก็เสียใจอ่ะเพราะว่าเขาตอนนั้นนะ่ะเขาอยู่ที่มิมัสนะคะซึ่งเป็นดาวดวงจันดวงหนึ่งเนี่ยของดาวเสาเขาก็เอาเออเอาเอาครื่องเนี่ยคล้ายๆอย่างนี้เนะี่ยเขาบอกแค่คลิกเดียวนะ่ะคลิกเดียวนะคะไอ้ consciousness เนี่ยไอ้ fluid dynamic ตรงนี้ quantum fluid dynamic ตรงนี้ก็คือธาตุรู้ของเราเนี่ยก็ถูกดึงออกมาดึงออกมาแล้วก็คลิกอีกทีใส่เข้าไปในตัวโคลนก็คือ copy พอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยพอจิตวิญญาณมีปุ๊บเนี่ยเขาก็เนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยได้ทําอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ก็เป็นมนุษย์อีกเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยกับคุณแรนดี้แครเมอร์ที่พวกเพื่อนเขาเนี่ยค่ะเล่าให้ฟังแต่เขาบอกว่าส่วนที่เขาจําได้เนี่ยมีแค่นี้เองว่าหัวเนี่ยขาดออกมาแล้วก็ปลิวขึ้นไปข้างบนนะคะโอ้ยไม่กอดไม่กอดแล้วเขาก็ไปเก็บเอามันสมองมาใส่แล้วหมวกกันน็อกนี่ยที่เหลือของเขา แล้วก็ก็ซ่อมซะจนเนี่ยกลายมาเป็นอย่างนี้อีกที่จริงเนี่ยร่างอันนี้ของคุณแรนดี้แครเมอร์เนี่ยไม่ใช่เป็นร่างที่3มที่4ี่ที่ห้าอะไรอย่าเพราะว่าเขาโชคโชนมามากก็เป็นทหารฉะนั้นมันชำรุดเนี่ยนะคะบ่อยครั้งเนี่ยทีเดียวแหละ,ะถ้าใครสนใจนะคะเรื่องนี้คุณต้องไปดูคลิปเก่านะคะเพราะตรงนี้เนี่ยก็คือเครื่องมืออีกอันนึงก็คืออันนี้อาจารย์เนี่ยบอกว่าเป็นน้องๆเมดเบสก็คือเอาไว้เนี่ยอุ่นใจเนี่ย แต่ว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาเอาพลังงานสนามแม่เหล็กที่พลานิวเคลียร์เนี่ยของเรานะคะส่งมาเนี่ยให้กับร่างกายของเราก็คือพลังพลังงานสนามแม่เหล็กที่เขาเรียกว่า PCElectric o Electric Energy ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยระบบประสาทของเราเนี่ยนะคะต้องการแล้วก็พลนิวเคลียร์ของเราสร้างออกมาอันนี้ก็สร้างพลังงานอันนั้นหนึ่งกันแต่อันนี้เนี่ยเป็นช่วย amplify ทำให้พลังงาน p c o Electric Energy เนี่ยของเรานะคะมันรุนแรงมากขึ้นพอรุนแรงมากขึ้นมันก็สามารถเนี่ยเอาพลังงานพวกนี้เนี่ยไปซ่อมแซมส่วนสึกหลอเนี่ยของร่างกายทําให้ร่างกายของเราอมีสุขภาพที่มันดีขึ้นหลักการเดียวกันขอดูอีกหน่อยนึงนะคะเพื่อที่จะมาเล่าให้พวกเราต่อค่ะคุณเอมรีสเมธเนี่ยก็ถามคุณแรนดี้แคลเมอร์ว่าพวกอทีเนี่ยเขามีเทคโนโลยีของการรักษา ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางใจเนี่ยไหมยอย่างเช่นทําให้นะโวลกโรคซึมเศร้าสติแตกอยากฆ่าตัวตายพวกนี้เนี่ยเขามีไหมคุณแวนดี้เครเมอร์บอกว่า เครื่องมืออันนี้เนี่ยในประสบการณ์ของเขาเนี่ยเขายังไม่เห็นแต่เขาได้พูดว่าเขาได้เห็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการนะคะที่จะซ่อมเนี่ยซ่อมแซมเนี่ยร่างกายที่มันชำรุดนะคะซึ่งจากตอนนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้นะคะไอการพัฒนาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันโอ้โหเรียกเรียกว่ามันยิ่งวิวิสมาลาเนี่ยนะคะมากขึ้นไปเนี่ยเรื่อยๆซึ่งมันทำได้ง่ายกว่า การซ่อมเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนั้นเพราะว่านี่เป็นส่วนของร่างกายซึ่งเหมือนกับเป็นเครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยนะคะเหมือนกับรถเนี่ยนะคะ แกะส่วนนั้นส่วนนี้เนี่ยออกมาอันนี้ก็ต้องต่อกับอันนี้อันนี้เชื่อมกับอันนี้เนี่ยคือสามารถเนี่ยที่จะทําได้คือ,ค,อคือมันเห็นกับตาเนี่ยทำได้พูดถึงเนี่ยรา่างกายของเรามันเป็นเครื่องจักรอะที่สามารถเนี่ยเอามาเนี่ยซ่อมได้ในขณะที่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่อง abstract อะที่นําม,มาทํามากที่เขายังไม่ได้เห็น โอเคตั้งกท่นมาละที่เขายังไม่ได้เห็นเทคโนโลยีอะไรที่จะไปซ่อมแซมเนี่ยส่วนนั้นแต่นี่แหละส่วนนี้เรื่องของการซ่อมแซมอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องของ ascended master ทั้งหลายเนี่ยเช่นพระพุทธเจ้าพระคลิปนะคะเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนี้ก็คือเรื่องของ meditation การทำสมาธิก็คือการซ่อม แซมส่วนศึกหลอนะคะของเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็คือเรื่องของเจอรี่เนี่ยเอามันออกไปนะคะกค็คนละส่วนกันอันนี้ต่อไปน่าสนใจฉะนั้นคุณเอมรี่สมิธเนี่ยก็ถามคุณแรนดี้เครเมอร์ว่าแล้วคุณนะ่ะได้รับการรักษาจากเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อไรคุณแรนดี้ก็บอกว่าไม่นานนี้เองไม่นานไม่ือไม่กี่เดือนก่อน,นจากที่เขามาสัมภาษณ์นี่เอง แล้วเขาบอกอา้าวแล้วคุณจะติดต่อเขาได้ยังไงอ่ะเขาเขาบอกว่าเขาว่ากับเพื่อนเขาว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะที่ต้องการการรักษาพยาบาลเอาง่า,งาง้ง่ายๆก่อนเพราะว่าเขายังอยู่ในวงในเขาก็เลยไปเอเจนซี่อันนี้เป็นเอเจนซี่นะคะเป็นบริษัทนี่แหละอยู่บนโลกนี้ทำงานโดยมนุษย์แต่ว่าเอเจนซี่อันนี้มีคอนแทคกับมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่งที่เขาชำนาญในเรื่องของ การรักษาในลักษณะนี้เม็ดเบสอย่างเงี้ยเนี่ยที่ให้คุยกันเนี่ยระหว่างเซลล์คุณฟังให้ดีนะตรงนี้พวกเราไม่มีทางรู้หรอกก็คือว่าไปที่เอเจนซี่อันนี้แน่นอนอยู่แถวอเมริกานิวย,ยอรกอะไรป่าไม่รู้เข้าไปคุยกับมนุษย์ฉันต้องการที่จะรักษาโดยใช้เทคโนโลยีเม็ดเบสนี้เนี่ยกับเอเจนซี่อันนี้ก็ให้ติดต่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว กลุ่มนี้นี้ที่เขาบอกว่าทำงานเหมือนกับเร Cross เหมือนกับกาชาติสากลกาชาติเพราะว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวกลุ่มที่เรียกว่ามีความสามารถมากที่สุดเก่งที่สุดในการรักษาไอ้รูป,ปรขันเนี่ยนะในการที่จะทำให้ตัวกายเนี่ยนะคะกลับเนี่ยเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรที่เขารักษาเนี่ยไม่ได้กลุ่มนี้เนี่ยเก่งที่สุดฉะนั้นคุณแบรดดี้ก็ไปเอเจนซี่ อยู่บนโลกนี้เอเจนซี่ก็ติดต่อกับต่างดาวแล้วก็โอเค ต่างดาวตรงนี้ก็จะถามว่าโอเคเป็นอะไรสื่อสารกันโดยไซออนิกไซออนิกเนี่ยก็คือสื่อสารเนี่ยโดยใช้ความสามารถทางด้านจะเรียกว่าโทรจิตเนี่ยก็ได้ซึ่งคนพวกนี้นะคะเขาจะต้องฝึกเนี่ยความสามารถในเรื่องนี้ที่จริงเรื่องของการมีอภินญ,ญาหกเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องไซออนิกเนี่ยทั้งสิน้นมันเป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยทุกคนกับมนุษย์ต่างดาวนะคะหลายหลายต่ลายกลุ่ม แต่ว่าความสามารถอันนี้เนี่ยนะคะมันถูกกลบเอาไว้แต่บางคนนะคะถ้าทําสมาธิเนี่ยมันก็ออกมาได้อย่างไรก็ตามคุณแรนดี้คลเมอร์เนี่ยก็มีความสามารถเนี่ยในเรื่องนี้ฉะนั้นคุณดูนะวิธีการทํางานเนี่ยของเขาว่า ก็คือว่าโอเคมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้นี่ที่จริงมีชื่อเดี๋ยวอาจารย์เอาชื่อให้เอาภาพให้มนุษย์ต่างดาวนะกลุ่มนี้นี่นะเขาจะเออเอาเธอไปรักษาเนี่ยนะคะบนบนยานอวกาศเนี่ยของเขาแต่เธอคุยกับเขาก่อนว่าเธอต้องการให้เขาเนี่ยรักษาอะไรเนี่ยเอาคราวๆเขาก็คุยกันเนี่ยสื่อสารกันบอกอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะให้เธอมาที่ยานอวกาศของฉันแล้วเขากับเพื่อนก็ไปเขากับเพื่อนเนี่ยก็ไป แล้วเขาก็เหมือนกับเรื่องของเวลาเขาบอกว่ามีคือบนโลกนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่ที่จริงเนี่ยตอนที่เขาขึ้นไปเนี่ยบนบน,บนยานอวกาศอันนี้เนี่ยของเขานะคะเหมือนกับไปหลายวันเนี่ยเหมือนกันทรีตเมนต์ของเขาทํานู่นนั่นนี่อะไรแต่อะไรคือซ่อมทุกอย่างอะที่ต้องซ่อมอะ่ะเขาบอกว่าหลายวันเหมือนกันเพราะว่า,วาพราะเขาเนี่ยนะคะต้องเข้าไปเนี่ยในแชมเบอร์ ที่ทาให้เวลาเนี่ยนะคะมันวิ่งช้าลงดังนั้นเขาจะรู้สึกว่ามันหลายวันะหลายวันแต่ทางโลกเนี่ยเหมือนกันไม่กี่ชั่วโมงเองแล้วก็พอกลับมาเขาก็บอกว่าทุกอย่างดีหมดก่อนไปเนี่ยทุกอย่างไม่ดีเลยแล้วกลับมาเนี่ยทุกอย่าง perfect ดีหมดเลยเนี่ยที่เขาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเสียเงินเท่าไหร่นะแต่คุณคุณดูไหมคุณเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็คือคือกลุ่มพวกสามานพวกออลิททั้งหลายอะ What was the last time you experienced advanced ET tech? Uh, I couldn't say much more. Doctors and nurses, uh, an entire planet of doctors, nurses and medical techs. It's really what they live for. So they have uh contractors that go out to, you know, like Red Cross workers out into the field and So there were some stationed there here were uh ก็คือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้นะคะเขาเดินทางเนี่ยไปทั่วเนี่ยนะคะกาแล็กซีเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับดาวดวงไหนที่เขาต้องการเนี่ยรับความช่วยเหลือเมือนกับเร cross เลยเหมือนกับกาชาดเลยเนี่ยดาวที่ไหนเนี่ยที่เขามีคนในนั้นที่เขาที่เขาต้องการรักษาพยาบาลเนี่ยมนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยก็จะไปรอให้ความช่วยเหลือก็คือรอการติดต่อ แต่ก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยบนดาวดวงนั้นๆน่ะอย่างบนโลกนี้เนี่ยจะรับความช่วยเหลือเนี่ยของเขาเนี่ยไหมมนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้ชื่อว่าเวโ o เดียนเขาบอกว่าทั้งดาวเนี่ยของเขานะคะมีแต่หมอกับพยาบาลทั้งสิ้นเลยแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการทำก็คือรักษาคนฉะนั้นเขาก็จะท่องไปก็บอกว่าดาวนี้มีแต่หมอพยาบาลกับความรู้เรื่องการรักษาพยาบาลเท่านั้น ฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นเว d ครอสเนี่ยนะคะของกาแล็กซี่เลยที่เขาจะท่องไปเนี่ยนะคะทั่วเลยเพื่อที่จะให้บริการในเรื่องของการรักษาเนี่ยพยาบาลเนี่ยให้กับดาวดวงไหนที่เขาต้องการว้าวดูดีจังเลยทำไมไม่มาหาเราบ้างนะโนะที่จริงเขารอเราอยู่ เพียงแต่ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมันหยาบเกินไปมันลอยถ้วยเกินไปนะคะที่จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงเขาเนี่ยได้เพราะว่าจิตวิญญาณของเรายังต่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มเบโรเดียนนี้ที่บอกตัวใหญ่เขาบอกว่าทั้งดาวดวงนั้นเลยมีแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลเพราะว่าเขาเนี่ยมีสุขภาพเนี่ยนะที่ดีมากเพราะว่าสิ่งที่เขากินสิ่งที่เขาดื่มนะคะอากาศที่เขาหายใจทุกอย่างบนดาวดวงนี้นะคะ เขาสามารถทําได้อย่างเพอร์เฟกจนกระทั่งเขานะคะมีสุขภาพที่มันเพอร์เฟกอ่ะจนกระทั่งเขามีความรู้อะในเรื่องของการซ่อมแซมอะไรต่อะไรเนี่ยร่างกายแล้วเขาก็บอกว่าให้คุณนะคะคิดถึงเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะที่เรียกว่าเก่งที่สุดเจ๋งที่สุดนะคะ บนโลกนี้หรือของอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยนะคะก็ตามจะไม่มีใครนะคะที่จะสามารถเนี่ยนะคะสู้กลุ่มเวโรเดียนนี้ได้เลยความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยรูปประคันตรงนี้เนี่ยของเขานะคะเรียกว่าไปไกลมากสุดยอดมากแล้วก็เขาก็บอกว่ายังไม่เคยมีโรคไหนชำรุดอะไรส่วนไหนโรคไหนโรคใครไข้เจ็บอันไหนนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะรักษาได้ มนุษย์ต่างดาวกลุ่มนี้เขารักษาได้ฉะนั้นคุณแรนดี้นะคะก็ได้ขึ้นไปเนี่ยบนยานอวกาศของเขาถึงซึ่งที่จริงนะคะรออยู่เนี่ยนอกโลกของเรานี่เองเพื่อที่จะรอให้ว่าให้ชาวโลกนะคะบอกว่าอ้าพวกคุณเข้ามาได้แล้วมาช่วยพวกเรากําลังรออยู่เพียงแต่ว่ากลุ่มคนสามารถจะให้เขาเ,เข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเท่านั้นเองเพราะตรงนี้เขาพราะกลุ่มคนสามารถยังรักเงินพอรักเงินแล้วใช่ไหม เขายังต้องการที่จะขายยานะบริษัทพวก pharmaceutical เนะี่ยเนี่ยขายยาอะไรแต่อะไรพวกนี้เนี่ยอยู่ฉะนั้นเทคโนโลยีพวกนี้ถึงแนมะ้เขารออยู่เนี่ยคือ red cross คือกาชาติของแกลเล็กติกเลยรออยู่แต่ยังเข้าไม่ได้โอ้โอเครันดี้เครเมอร์เนี่ยก็บอกว่าเออที่จริงเนี่ยชาวโลกเป็นพันธมิตรเนี่ยกลุ่มเนี่ย e o d i a n แล้วเขายินดีที่จะแชร์ ความรู้ทางเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยอยากที่จะให้มนุษย์เนี่ยเชรนนะคะไปศึกษาหาความรู้ไปมหาวิทยาลัยเนี่ยของเขาเนี่ยบนดาวดวงนี้ของเขาเพื่อที่จะเอาความรู้ทางเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยกลับมาใช้กับชาวโลกซึ่งคุณแรนดี้บอกว่าเนี่ยมันก็อาจจะมีนะคะชาวโลกเนี่ยก็มีไม่รู้เนี่กี่คนนะคะที่เขาเนี่ยได้ ได้อยู่ในโครงการอันนี้เนี่ยแล้วนะคะกับชาวเนี่ยเวโรเดียนซึ่งมีความสามารถเนี่ยมากที่สุดเนี่ยในกาแล็กซีเนี่ยอันนี้เนี่ยของเราทีนี้คุณแรนดี้ก็ถามว่าชาวเวโรเดียนเนี่ยนะคะมาจากกลุ่มดาวไหนค่ะคุณแรนดี้ก็บอกว่าชาวเวโรเดียนเนี่ยก็น่ารักมากเลยนะครับด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถ ในเรื่องของการรักษาพยาบาลเนี่ยมากนะคะก็ก็ส่งโรแนเทียนะคะออกไปเนี่ยทั่วเลยแล้วก็มาทางสภาแกแล็กติกสภาแกแล็กติกนะคะซึ่งมีมีอะไรมีสมาชิกเนี่ยเป็นแสนนะคะจากมนุษย์ต่างดาวนะคะเป็นเรียกว่าแสนแสน,แสน,แ,สนแสนดาวอะไรอย่างเงี้ยคือมา,มากๆทีเดียวอะ่ะฉะนั้นชาวเวลเดียนเนี่ยก็จะเข้ามาเนี่ยที่สภาที่เซนเนตสภานี้เนี่ยบอกว่าโอเคนี่คือความสามารถของคนของฉันนะ ถ้าใครในกลุ่มดาวอะไรเนี่ยที่ไหนต่อที่ไหนนะถ้ามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตัวกายอะไรเนี่ยรูปปัะจัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะมาบอกเราเดี๋ยวเราจะส่งบันเวณเนี่ยไปช่วยให้ความรู้ในการเนี่ยรักษาเนี่ยดาวดวงนั้นๆเนี่ยฉะนั้นเขาทำในลักษณะที่เป็นวงกว้างมากเลยก็เหมือนกับเนี่ยเรื่องของกาชาดสากลที่ไหนเนี่ยมีปัญหาเขาก็กาชาดเนี่ยก็ออกไปฉะนั้น เขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือฉะนั้นเขาก็ยังคงรออยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยของเราแล้วก็ชาวเวโรเดียนนี้เนี่ยมาจากกลุ่มดาวซีริอุสซีริอุสเนี่ยซรีสอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรเ okay, ก็มาถึงเนี่ยช่วงสุดท้ายแล้วนะคะว่าสาเหตุที่เร็ครอสันนี้เนี่ยกาชาติของกาแล็กติกอันนี้เนี่ย คือกลุ่มเฟรเรเดียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของออสัญญานะคะทริตีเพราะว่าโลกของเราเนี่ยยังไม่ได้เข้าสู่สภากาแล็กติกเมื่อยังไม่ได้เข้าสู่สภากาแล็กติกเนี่ย ก็หมายความว่าเรายังไม่ได้ออกนอกโลกก็หมายความว่าอารยธรรมของเราเนี่ยยังคงอยู่ในระดับเนี่ยที่ต่ําเพราะว่าการพัฒนาการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณนะของเราเนี่ยยังไม่พร้อมฉะนั้นมนุษย์ต่างดาวนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาเนี่ยก้าวกายอะไรเนี่ยได้ตรงนี้ก็คือ ก็คือสัญญาที่เขาทํากันไว้ใครทําอะไรกับใครเนี่ยไม่รู้ละในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าจนกว่าว่าอรารยธรรมของเรานะคะได้รับการวิวัฒนาการอยู่ในขั้นตอนที่มันสูงขึ้น ก็คือจะต้องพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณน,นี่แหละสูงขึ้นเนี่ยในระดับที่เขาเนี่ยนะคะยอมรับได้เพื่อที่จะรับเนี่ยชาวโลกเทเรนนะคะเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกในสภาแกล็กติกซึ่งตรงนี้ที่คุณที่คุณคริสโอคอนเนอร์เนี่ยที่ทำเรื่องนี้เนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นทูตคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภานะคะที่เขาเรียกว่า UN นะคะสภาแกล็กติก ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือสาเหตุที่มนุษย์ต่างดาวยังไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวนะคะอย่างเป็นอย่างเป็นอะไรยังเป็นกิจจลักษณะได้รวมทั้งเนี่ยกลุ่มเวลรเดียนด้วยแต่พวกเขาเนี่ยก็คอยอยู่นะคะว่าเมื่อไหร่โลกนี้เนี่ยนะคะจึงสามารถเข้าไปได้เพราะว่าเขาเห็น เขาเห็นปัญหาเนี่ยของโลกนี้นะคะว่ามีสงครามมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีคนที่ทุกข์มากเลยเพราะเนี่ยความเจ็บป่วยทางด้านกายั้งอต่โรคมะเร็งอัมพาตโรคหัวใจนะคะโรคอะไรสารพัตสารพัดสารเพลอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเทคโนโลยีของเขานะคะสามารถแก้ปัญหาหเราเนี่ยได้แป๊บแปบแป,แปอย่างนี้เลยรวมทั้งเนี่ยการปาดเจ็บเนี่ยนะคะจาก จากสงครามพวกนี้เนี่ยนะคะไอ้นูนขาดไอ้นี่ขาดเนี่ยเขาสามารถเนี่ยทำได้อย่างนี้เลยที่จริงเนี่ยเขาอยากที่จะเข้ามาเนี um ่ยโลกนี้ของเราเนี่ยมากแต่เป็นเพราะว่าเขาทําไม่ได้เอสัญญาอันนี้เนี่ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยยังคือยังก้าวไกลไม่ได้่มนุษย์ต่างดาวไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวตรงนั้นตรงนี้เนี่ยยังเปิดเผยเนี่ยได้จนกว่าเราจะเข้าสู่สภาแกลกติกก่อนทีนี้เราจะเข้าสู่สภาแกลกติกเนี่ยได้ มนุษย์ทุกคนนะคะจะต้องมีการวิวัฒนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตวิญญาณให้มันสูงขึ้นก็คือหยุดค่าแกงกันคือถ้าเปรียบเทียบของออโอเค thank you ถ้าเปรียบเทียบอารยาธรรมเนี่ยของมนุษย์นะคะที่ค a l ลิฟายที่จะเข้าสู่สภาแกลเล็กติกเนี่ยถ้าเอาเป็นอายุเอาเป็นอายุนะคะ,เอ,เ,อะ,คะเอออายุ80ปีเนี่ยก็หมายความว่า ยูจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมากพอก็คือมีมาชั่วเจริญเติบโตเนี่ยทางด้านอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นคนดีรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่านี้ควรทํานี้ไม่ควรทําอะไรแต่อะไรนี้เนี่ยก็คงต้องอยู่ที่ประมาณสัก4ี่ห้าสิบเนี่ยขึ้นไปอ่ะอายุอ่ะเรียกว่าตัวเองเนี่ยนะทำตัวดีแล้วอ่ะพัฒนายอย่างงี้ดีแล้วเราจึงจะสามารถสมัครเข้าไปในสภากาแล็กติกได้แต่ตอนนี้อรารยธรรมของมนุษย์ นะคะถ้าอายุที่80เนี่ยเราอยู่ที่อายุเนี่ย13 14 13 14 15 16 17 18คือยังเป็นทีนเอเจอร์อยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นเนี่ยโฮอร์โมนมันก็ดูอะไรแต่อะไรก็เลยเนะนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็ข่าแกงกันเธอไม่ชอบฉันเนืตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะฉะนั้นโลกนี้จึงเต็มไปด้วยสงครามนะคะซึ่งเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่กําลังทะเลาะเบาะแวงกันน่ะแล้วไม่โตสักทีอ่ะ เนี่ยก็คืออย่างนั้นฉะนั้นเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยยังต้องพัฒนาในอีกเยอะเลยกว่าที่จะมาชัวกว่าที่จะมีความเจริญเติบโตเนี่ยทางอารมณ์เนี่ยความรู้สึกโอเค thank you จะให้พูดเรื่องนี้อีกนะคะเมื่อถึงตอนนั้นแหละนะคะเราก็จะสามารถนะคะเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยของสภากาแล็กติกได้เหมือนกับ UN ในระดับเนี่ยกแล็กติกซึ่งมีเนี่ยเป็นแสนเลยนะก็คือดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะจากทั่วเลยกาแล็กซีเนี่ยนะ เป็นแสนเลยค่ะโอ้โหเยอะมากมเยอะมากแต่ของเราเอะดูซิในท่ามกลางแสนเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นหนึ่งในของเขาเลยอเพราะเรามัวแต่เนี่ยทะเลาะตบตีกันไม่ยอมโตสักทีแล้วจะให้โตเนี่ยจะทํำยังไงก็คือความรู้ของอาจารย์เนี่ยแหละก็คือความรู้ของผู้เจ้านี่แหละความรู้ของผู้เจ้าของพระคลิ์ของ,ง ascend Master ตอทั้งหลายที่จะต้องมานั่งฝึกสมาธิกันที่จะเอาอีโก้ของตัวเองเนี่ยออกไปเพื่อที่จะมา นะรู้ดีรู้ชั่วทําตัวให้ดีขึ้นเนะี่ยพอเราวิวัฒนาการเนี่ยอย่างนี้แล้วก็โลกเนี่ยอยู่อย่างสงบอย่างนี้เราจึงจะเข้าไปเนี่ยในสภาแกลักติกเนี่ยได้ฉะนั้นตรงนี้นี่คือสาเหตุที่พวกกลุ่มเวโรเดียนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาช่วยชาวโลกได้นะคะเราก็เลยต้องทนทุกข์ทรมานนะคะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้อยู่กับการพลดัดพลากอย่างเนี้ทั้งทั้งที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนะี่ยเขามีพร้อมที่จะช่วยเราแล้ว คุณเข้าใจไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยดีมากเลยที่กินี้เข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คุณแรนดีน้นะคะพูดว่าก็มีกลุ่มนะคะมนุษย์ต่างดาวที่ดีเนี่ยที่ที่เขาเขาบอกว่าจะจะกระตุกเนี่ยชาวโลกยังไงนะให้ให้ใหรีบตื่นรู้แล้วก็รีบโตเร็วๆเ,วเวนะี่ยนี่แหละคือสาเหตุที่เขาพูดคุยกันเรื่องว่าเอาอย่างนี้ดีไหมที่จะทำให้มนุษยชาติรวมตัวกันเนี่ยเราจะต้องมี เอเลียนอิน i o n ก็คือจะต้องเป็นการสร้างศัตรูร่วมอันเดียวก็คือศัตรูเนี่ยจากต่างดาวแต่เป็นโฟลสแ a g ก็คือเป็นการจัดฉากนี่แหละจัดฉากแต่มาจริงๆไงมาจริงๆอะ่ะที่อาจารย์พูดไว้ในคลิป155คุณไปดูคลิปนั้นนะคะมันต่อเนื่องกันหมดคุณฉะนั้นตรงนี้นะคะเรื่องของการบุกลุกเนี่ยจากต่างดาวเนี่ยยังอยู่บนเอเจนดานะยังอยู่บนเอเจนดาเพราะว่าพวกที่เขาคอยอยู่นอกโลกอะ่ะ นะคะที่อยากจะให้เราเข้าสภากาแลกติกที่อยากจะเข้ามาช่วยชาวโลกเอาเทคโนโลยีดีๆมาให้พวกนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยหมดใกล้จะหมดความอดทนละเพราะว่าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเด็กพวกนี้เนี่ยมันไม่โตซะทีบนโลกนี้ทั้งๆท,ที่มีความสามารถสูงนะเนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยมีความสามารถเนี่ยสูงแต่ว่าถูกกลบหมดถูกปิดหมดเนี่ย พราะคนสามานี่ยฉะนั้นถ้าเขาเนี่ยเอามนุษย์ต่างดาวมาบุกโลกมนุษย์ก็โอ,โอเคเราหยุดทะเลาะกันแล้วนะคะศัตรูของเราอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเรารีบพัฒนาตัวเองรีบตื่นรู้ตรงนี้แหละเขาบอกว่าอาจจะเป็นทางออกทางเดียวที่เขาสามารถจะกระตุกเนี่ยให้ชาวโลกเนี่ยตื่นได้โอ้คุณก็ไปคิดตัวเองโอเคนะคะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่อาจารย์เนี่ยต้องการแชร์กับเราเนี่ยนะคะในวันนี้ ฉะนั้นในที่สุดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าความรู้ทุกอย่างที่อาจารย์ออกมาแชร์คุณนะคะมาลงที่เรื่องเดียวกันก็คือเอานิพพานเป็นที่พึ่งก็คือการฝึกฝนเรื่องสมาธิวิปัสสนานะคะพาตัวใจกลับบ้านเพื่อที่จะเอาอีโก้ของเราออกติดพื้นติดดินไม่ต้องแสดงอีโก้อะไรออกมาแล้วก็ด้วยความหวังว่าเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยจะสามารถทําได้เหมือนเราฉะนั้นทางออกอยังไงคุณนวดสมาธิร้านทําสมาธินี่สองเรื่องนี้ นะคะนวดสมาธิร้านทำสมาธิกระจายหัวถนนกลางถนนท้ายถนนเลยแล้วเราก็รีบปลุกคนไทยของเราให้ตื่นรู้ให้เป็นคนดีนะคะเป็น role model เนี่ยให้กับชาติอื่นเนี่ยก็ได้รีบทำ ทส่วนในเรื่องของรักษาพยาบาลนะคะก็คลิปนี้ก็จะทำให้คุณนะคะเข้าใจเนี่ยเรื่องการรักษาเนี่ยของคุณหมอจิรวัตรจันทนก,กิจนะคะได้ดีขึ้นคือเป็นคอนเซปต,ต์เดียวกันเลยแต่เครื่องคิวายของคุณหมอเนี่ยอาจจะเรียกว่าในส่วนแล้กวก็ต้นๆแต่ยังคงใช้หลักการเดียวกันก็คือให้เซลล์เนี่ยไปคุยกัน ให้เซลล์คุยกันแล้วก็ให้ทําตัวเนี่ยให้ดีขึ้นในขณะที่เม็ดเบสเนี่ยเขาใช้โฮโลกราฟิกเนี่ยนะคะเป็นตัวกระตุกเป็นตัวกระตุ้นนะคะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องการรักษาพยาบาลนะคะด้วยเครื่อง Q9 Quantum Medicine เป็นจุดเริ่มต้นละ่ะ Quantum Medicine เนี่ยก็ขอให้เข้าไปดูคลิปนะคะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะในช่วงแรกนี้เรารับได้เพียง60ท่านเท่านั้น ะะแล้วก็มีขั้นตอนในการคัดสรรน,นะคะที่จะส่งไปให้กับคุณหมอนะคะจะต้องเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุพวรรณก่อนโอเคนะคะก็หวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์นะคะจากคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านเอานิพานเป็นที่พึ่งนะคะใครที่เป็นแฟนคลับเนี่ยของอาจารย์ได้รับความรู้นะคะมากมายเนี่ยจากช่อง u t u b e เนี่ยของอาจารย์นะคะก็ขอให้ช่วยกันให้กําลังใจาอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะโดยการเนี่ยสละเงินเนี่ยวันละ10บาทเดือนละ3 0 0นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกของสถาบัน พาตัวใจกลับบ้านทําแบบตัดบัญชีไปเลยเราจะได้เอาเงินเนี่ยไปบริหารแล้วก็ช่วยเหลือคนนะคะทําอะไรต่ออะไรต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคนหมู่มากรวมทั้งช่อง YouTube ช่องนี้นะคะคุณอาจจะขี้เหนียวกับคนอื่นแต่ไม่ขี้เหนียวกับอาจารย์สุพวรรฉะนั้นคุณก็ช่วยเข้ามาเนี่ยเป็นสมาชิกของช่อง YouTube อันนี้เนี่ยเดือนละ100บาทเพื่ออาจารย์เนี่ยจะได้เอาไปช่วยเหลือคนอื่นฉะนั้นใครที่ยังไม่ทําขอให้ทํานะคะ